สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่รักจะมาคุยกับพวกเราเรื่องการจัดการให้ User ธรรมดาที่เป็น Active Directory User นี่แหละนะครับสามารถที่จะติดตั้งโปรแกรมได้บนเครื่อง Desktop ที่เขาไปทำการ Service หรือซัพพอร์นะครับนะซึ่งเทคนิคนี้นะครับจะเป็นการ ใช้ Group policy ในการจัดการนะเป็นการใช้ Group policy ในการจัดการนะครับต่หัวข้อที่เราจะคุยกันถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ how to user install program without admin password using group policy windows server 2022นะอันนี้คือหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันน่าจะได้ใช้งานสำหรับพวกเรานะครับเพราะว่าหลายๆองค์กรเนี่ย ปัญหาก็คือว่าเวลาเราเอาคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เครื่องเก่าต่างๆมาล้างใช่ไหมครับมารีอินสตอลแล้วต้องจอยโดเมนเมื่อวานเราหรือคลิปก่อนเนี่ยเราคุยกันเรื่องทำไงให้ยูเซอร์ไอทั่วไปเนี่ยจอยโดเมนได้โดยไม่ต้องใช้สิทธิ์แอดมิเสเตอร์วันนี้ก็จะมีต่อยอดนะครับซึ่งจริงๆมีคนถามในในช่องด้วยนะครับว่าทำไงถึงจะให้ยูเซอร์ธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะไปติดตั้งโปรแกรมได้ ซึ่งธรรมดาที่นี่หมายถึงว่า IT นะยูเซอร์ที่เป็นฝั่ง IT นะครับเราจะมาให้ยูเซอร์ของเราเองเนี่ยติดตั้งโปรแกรมอะไรได้อย่างแน่นอนภายใต้ระบบที่เราควบคุมไม่งั้นก็จะวุ่นวายมากนะครับคนที่เตรียมอินฟราสตรเจอร์เหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงก็คือ IT นะครับซึ่งมันก็จะช่วยให้การควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์เนี่ยมันมันทำได้ง่ายไม่งั้นยูเซอร์ติดตั้งเองอาจจะมีซอฟต์แวร์เถื่อนก,นก็ได้แล้วอันตรายกับองคก์กรเราโอเคไหม ทีนี้ซีนารีโอก็คือว่านะครับเราจะให้ IT กายหรือ IT ท u ซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยเขาใช้ user account ของเขาจอยโดเมนเสร็จรีสตาร์ทเครื่องเราอินด้วยโปรไฟล์ของเขาก่อนเพื่อที่จะเข้าไปเตรียมการเตรียมการที่จะติดตั้งโปรแกรมต่างๆนะครับไม่ใช่เตรียมการละเข้าไปติดตั้ง Microsoft Office ติดตั้ง Acrobat ติดตั้ง นะครับวินซิปนั่นโน่นนี่ต่างๆที่บริษัทมีไลเสนน่นะเราจะใช้นั้นนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับวิธีการในฝั่งคายแอนเองเนี่ยมันไม่ได้ยากดังนั้นพี่จะสาธิตให้ดูในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ว่าพวกเราต้องทำอะไรโอเคไหมครับงั้นก็เดี๋ยวเราลงมือทำกันได้เลยนะครับให้พวกเราเนี่ยเปิด Active Directory นะครับ User อ n d c o m p u t พิขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมาที่แน่นอนว่า เราจะจัดการตรงนี้เป็นการเตรียมการฝั่ง IT แล้วก็มาที่ IT Group นี่แหละเหมือนเดิมเมื่อวานมี Choice Domain Group ใช่ไหมครับวันนี้เราก็สร้างกลุ่มเพิ่มสร้างกลุ่มนะครับ i n s tall โปรแกรม G R P นะครับก็เป็น global Group นี่แหละเป็น security Group นะครับจะให้ใครบ้าง อาจจะมีสมชัยสุชาตินะครับสมชัยเข้าไปอแ,อแอดสมชัยเข้าไปใน Insta l ลนะครับปุ๊บกุ๊บะจะทำแบบนี้ก็ได้นะ,ะสุชาติเข้าไปคนนึงจะดได้มีหลากหลายแบบใครอีกวันชัยเจ้าสามคนเนี้ยนะครับเป็นมือติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องเดสก์ท็อป โอเคแอดเข้าไปเรียบร้อยพอเสร็จนะครับมาตรวจเช็คนิดนึ่งเข้ามากลุ่มนี้แหละ p r o p e r t y ตีจะเห็น Member มี3คนนะซึ่งวิธีการแอด user เข้ากรุ๊ปจะทำแบบที่ผมทำเมื่อกี้หรือคุณจะมาแอดตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่เสียหายตราบใดที่ยังผลลับเท่ากันนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเครื่องมือที่2ก็คือนะครับให้คุณมาที่ นะครับ Group Policy Management นะไม่รู้ว่าไปที่ไหนก็ไปที่ Manage Server Server Manager นี่แหละนะครับแล้วคุณก็ไปที่ตรงนี้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็เปิดมาเลยนะครับก็พี่เปิดไปแล้วนะเดี๋ยวขอเต็มจอนิดนึงแล้วกันตรงนี้เดี๋ยวนะทำไมไม่ขึ้นวะ ช้าหน่อยโอเคมาแล้วพอเข้ามานะครับคุณก็ผมแนะนำให้นะมาสร้าง p o ร i c ีไว้นะครับโดย Poli c ีที่เราจะสร้างก็คือตรงนี้นะมาที่ก r ุ u p p o ร i c ีอ b อ e เจนี่แหละนะครับใครอยากจะลงรายละเอียดเรื่องพวกนี้นะครับจริงๆสามารถไปเรียนกับพี่ได้นะในกลุ่มห้องเรียนนะครับซึ่งต้องต้องจ่ายค่าเรียนนะครับคอร์สวีด็อเซิร์ฟเวอร์ นะครับตั้งแต่ยังมีทักษะไม่มากนะครับสอนให้เข้าใจองค์คาประยบสถานการณ์จริงข้อมอูลเกี่ยวกับบ d ตโว Server จนกระทั่งจัดการ n d o w s Server ซึ่งก็มี Active Directory ด้วยนะครับคอร์สนั้นน่ะ4 0 0พบาทไปตามดูได้เลยนะครับคอร์สนั้น4,000บาทนะโอเคเดี๋ยวต่อเลยนะครับก็มาที่ตรงนี้แล้วมาสร้าง News นะครับ จะได้ชื่อ p o l i ิซนะครับเราก็บอกว่าเราก็ตั้งชื่อ p o l i c ซีให้มันสอดคล้องนะ่ะผมตั้งชื่อว่า Around mm hmm. it user Install Program นะครับอันนี้เป็นการ ทำ policy มาก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมา edit policy ซะไปที่ Computer configuration แล้วก็มาที่ Windows setting มาที่ security setting นะครับมา security setting นะพอมา security setting เสร็จปุ๊บเนี่ยไปที่ตรง list i c group นะครับ list i c group เนี่ยมันเป็นการกำหนดให กลุ่มต่างๆที่เราต้องการที่จะจัดการเนี่ยมันทําอะไรได้ด้วยสิทธิ์อะไรนะครับแอดกรุ๊ปเข้ามากลุ่ปที่เราสร้างเมื่อสักครู่ชื่อว่าอะไรครับ i n s tall ใช่ไหมนะครับเช็คเนมนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็โอเคมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราทําการแอด this group member of นะครับ this group is member of เห็นไหมก็ไปที่ administrator นะครับเช็ค name เสร็จปุ๊บก็โอเคเลยอันนี้เป็นการเตรียมเป็นการเตรียมการกรุ๊ปโพลิซีนะครับว่ากลุ่มเมือเ่อกี้เนี่ยมันจะทำ level อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับติดตั้งโปรแกรมนี้ด้วยสิทธิ์ administrator นะครับถ้าเรามาเช็คตรงตรงนี้นะครับถ้าเรามาเช็คตรงนี้เองเนี่ยคลิก property เนี่ยคุณจะไม่เห็นหรอกว่า มันมีคำว่า member เป็น administrator หรือคุณจะเป็นคุณเป็น member of administrator group ไม่มีนะมันจะไม่ชโชว์ตรงนี้หรอกนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็แน่นปลอดภยัยมันก็ดูโอเคนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยทำไงต่อนะครับคุณก็ทำการ apply policy นะครับซะ apply มาตรงนี้ก็ได้นะครับภายใต้ root เนี่ยนะครับเรื่องการ apply policy เนี่ยมันมี เ็นเหมือนศิลปศาสตร์เลยว่าคุณจะจัดการแอปพลายตรงไหนภายใต้ OU ไหนหรือคุณต้องเอาไปรูทอย่างเดียวมีสอนนะครับซึ่งมันอยู่ในคอร์ส b e e t Server 2 0 2 2ันั่นแบละนะไปเรียนได้4 0 0 0ถูกมากเรียนเสร็จปุ๊บมีทักษะแล้วคุณอาไปทำงานได้เลยนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คืออันนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะมันมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคำสั่งที่ต้องทำนะครับฝั่งโดมเมนเซอร์เลอร์เนี่ยก็คือ G.P. G.P. อัปเดตสลัดฟอร์ดอัปเดต policy เพราะว่ามันจะได้ immediately ส่วนฝั่ง client ก็คือฝั่ง client นะครับคุณก็ทำการจอยโดเมนเสร็จปุ๊บคุณก็รีสตาร์ทเครื่องนะครับถ้าเป็นเครื่องที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่จอยโดเมนแล้วแล้วคุณเองเนี่ยจะเพิ่งได้รับ Approve policy นะครับคุณคุณอยู่หน้าเครื่อง u s e r ออยู่แล้วใช่ไหมครับคุณก็ทําการนะครับจริงๆสามารถใส่เอาแล้วก็ใส่อินใหม่ได้แต่หากมันเกิดไม่อัปเดต policy คุณจะทําไม่ได้วิธีการคือรีสตาร์ทเครื่องค l i e n t นั้นนั้น,น,นแล้วกลับมาปุ๊บคุณก็ทําการ log in ด้วย u s e r ของคุณเมื่อสักครู่เนี่ยใครอยู่ในกลุ่มเมื่อกี้ที่ทํานะครับ login เข้าไปคุณก็จะสามารถเข้าไปปุ๊บคุณก็ดับเบิ้ลคลิกทําการติดตั้งโปรแกรมนะครับ มันด้วยโปรไฟล์คุณด้วยยูเซอร์คุณเพราะคุณอยู่ในสิทธิ์ที่อนุญ,ญาตให้ติดตั้งมันจะไม่มาเด้งถามให้กรอก User Password ของแอดมิเ s t เตอร์โอเคไหมนะครับเนี่ยคลิปนี้เอาความรู้ดีๆมาฝากนะครับสิ่งที่พี่ลักษ์อยากจะให้พวกเราช่วยก็คือฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับพอดีมันเป็นอ่เอฟซช่องของพี่ลักษ์เองมันไม่ได้สวิตช์ยูเซนะครับ ก็พอกด Subscribe แล้วขอบคุณมากและที่สำคัญอย่าลืมนะที่จะกดไลค์คลิปนี้พอกดไลค์เยอะๆเนี่ยมันจะไปมันจะกระจายไปนะครับคนที่ค้นหาเขาจะเจอพี่พี่ลักษ์แล้วก็ก็เหมือนเราช่วยกันนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จะได้ไปเจอเพื่อนเราและอาจจะมีหลายหคนมีคำถามอยู่เออมันทำได้ไงนะครับมันก็ทำได้อย่างที่พี่ลักบอก mm. ที่สำคัญก็คือใครเห็นว่าสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันไม่มันดีวะ พี่เขาเอาทริคเอาแนวทางซึ่งก็ทำแแลบให้ดูด้วยนะครับในประเทศไทยผมไม่ค่อยที่จะมาเห็นคลิปแบบที่พี่ลักษณ์ทำนะก็ทำแแลบให้ดูเป็นแนวทางซึ่งเอาไปใช้ได้อย่างแน่นอนนะเอาไปใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสนับสนุนได้ครับเข้ามากดจอยนะครับมันเริ่มต้นตั้งแต่50บบาทนะครับกดจอยเมมเบอร์นะครับเนี่ยมันก็จะมีวิธีการขั้นตอนนะครับ แอดเพย์เพาอะไรพวกนี้นะครับก็เตรียมพวกนี้ไว้หน่อยแล้วกันมีทรูมันนี่มีหลายอย่างนะครับสามารถทำได้เลยซึ่งเมมเบอร์ของช่อง Tech Adopt มีเหล่าแฟนมันแท้สาวก t e c h a d o p อและว v วีนะครับที่ซับที่จอยเมมเบอร์ชิมาเยอะสุดก็จะเป็นาสาวก Tech Adopt สาวก t e c h a d o p อนะครับจริงๆเงี้ยวก็มีเข้ามาแวะเวียนนะครับเข้ามาแวะเวียนเป็นบางช่วง ก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับแต่อยากให้สนับสนุนกันและสนับสนุนกันยาวนานเลยนะครับขอบคุณมากพี่จะได้มีกําลังใจแล้วก็มาทําคลิปดีๆแบบนี้ให้พวกเราเรื่อยๆนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคเจอกันในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะจะได้ความรู้ดีๆเกิดหรือทําอัปคลิปปุ๊บทาให้พวกเราเห็นเลยนะก่อนใครสวัสดีครับ